สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC JK เกษตรฟาร์มครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตเรื่องการปลูกหญ้าแพนโคล่านะครับปลูกแบบวานน้ำตมอายุ20วันนะครับหลังจากปลูกได้10กว่าวันนะครับ10กว่าวันทำอย่างไรต่อดีนะครับก็ท่านใดที่มีปุ๋ยยูเรียนะครับมีปุ๋ยยูเรีย4600นะครับ4600ก็โรยใส่แบบบางๆไปเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ใส่นะครับนี่ก็อายุ20วันนะครับใส่ปลูกแบบหวานน้ำตมก็ใส่แบบท่อนพันธุ์หนาๆไปเลยนะครับก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยข้อก็ได้เลยนะครับนี่ก็แบบนี้ก็เกิดมาหนาเลยนะครับนี่ผมว่าค่อนข้างที่จะเกิดดีนะครับอายุ20วันดูครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าตอนปลูกก็ดูฟ้าฝนนะครับดูพายุเข้าดีๆแล้วก็ปลูกไปเลยนะครับปลูกแบบน้ำตมอัตราการเกิดที่ 100% แน่นอนนะครับท่อนพันธุ์นี่ถ้าปลูกแบบว่าน้ำตมนี่ผมเคยปลูกใช้ท่อนพันธุ์40วันก็เกิดนะครับก็เกิดนะครับแต่ถ้าพันกลบก็ต้องใช้ท่อนพันธุ์ที่มีอายุหน่อยนะครับนี่ค่อนข้างที่จะมาดีนะครับก็ชอบครับชอบแบบดินที่นี่ครับดินที่มีน้ำหน่อยๆนะครับแฉะชื้นๆนะครับเพราะว่าเพนโคล่าเขาชอบดินประมาณนี้นะครับท่อนพันธุ์ตัวนี้ผมใช้อายุประมาณ70กว่าวันนะครับนี่ก็ตัดจากตรงนี้มาเลยท่านใดที่อยากจะปลูกสงสัยอะไรก็คอมเมนต์นะครับท่อนพันธุ์ก็มีประมาณอยู่ประมาณล็อก1ครับก็มารับที่หน้าสวนนะครับตามหน้าสวนผมจะตัดให้กิโลละ5บาทนะครับเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะครับนี่ก็ไปนี้ก็ปลูกพร้อมกันอายุ20วันดูครับดูน้ำนี่น้ำแบบนี้เขาชอบนะครับชอบมากนะครับน้ำแบบเฉยๆชื้นๆนะครับพื้นที่ตรงนี้ผมใส่ปุ๋ยขี้ก้อไอปุ๋ยข้องครับรองพื้นนะครับรองพื้นลองดูว่ามันจะเกิดดีไหมสรุปว่าเกิดดีมากเลยนะครับนี่ก็อัตราการเกิดก็ดีนี่ดูรองพื้นลองดูนะครับนี่ก็ชอบนะครับชอบดินแบบนี้นะครับชอบดินแบบนี้แบบตมๆน้ำแฉะๆชื้นๆนี่วางลงไปเลยใส่หน้าๆไปเลยถ้ามีท่อนพันธุ์เยอะๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าหมดนะครับเพราะว่าเขาจะได้มีผลนะครับมีผลที่ดีมีคนที่ดีในการตัดของเราก็จะหนาเร็วมากขึ้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ